สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านดวงประจำสัปดาห์นะคะเป็น Weekly Guidance นะคะ7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหรือมีอะไรที่คุณควรจะรู้บ้างไพ่อยากสื่อสารอะไรอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอ่ะสัญลักษณ์วันนี้ก็จะเป็นภาพดอกไม้นะคะเป็นไพ่ดอกไม้สำหรับกองที่1เป็นดอกทิวลิปดอกนี้นะคะกองที่2เป็นดอก Sweet William นะคะดอก Sweet William กองที่3นะคะเป็นดอก Clematis นะคะดอก Clematis และกองสุดท้ายเป็นดอก Snapdragon นะคะดอก Snapdragon ชอบดอกไหนชอบดอกไหนชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นแล้วไปกดฟังคำทำนายที่ใต้คลิปได้เลยนะคะอยู่ในช่อง description นะคะผู้อ่านทำตามสแตมป์ไว้ให้นะโอเคมาเริ่มกับกองที่1กันเลยนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนอีก3กองกองที่1ดอกทิวลิปนะคะมาดูกันซิว่า7วันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง The Moon No need to fear Remember how powerful you are คุณมี power อยู่ในตัวเองนะคะไม่มีอะไรต้องกลัว Pause WarningWarning Moon นะคะ Warning Moon Introspection Self Inventory Magician and the Mirror ว้าวเป็นไพ่ที่ออกมายืนยันว่าคุณมี power อยู่ในตัวเองจริงๆแค่คุณอย่าลืมเท่านั้นว่าคุณมี power คุณมีความสามารถและใบสุดท้ายคือ awareness โอเคสำหรับกองที่1นะคะใน7วันนี้เนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่าขึ้นลงๆอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มีความกังวลมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือมีเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าขอให้คุณเมื่อเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นนะคะหรือเกิดตกอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันชวนให้คุณอารมณ์เสียหรือว่าหงุดหงิดหรือว่ากังวลวิตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณหยุดแป๊บหนึ่ง pause เอาไว้ก่อนหยุดเพื่อคิดวิเคราะห์วิจารณาพิจารณาคือคุณน่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งผู้อ่านรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีพลังมี power ในตัวเองเพียงแต่บางครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาอาจจะกระทันหันคุณก็อาจจะมีแบบวิตกกังวลหรือว่าหวาดกลัวหรือว่าตื่นตระหนกบ้างเล็กน้อยคือมันเป็นได้ทุกคนเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีสติอะถ้าคุณมีสติพอคุณจะตระหนักรู้ได้ว่าคุณมีความสามารถมากพอคุณเอาอยู่คุณจัดการมันได้ไม่ว่าปัญหามันคืออะไรก็แล้วแต่คุณดูให้นี้นะคุณเป็นคนที่มี power คุณมีพลังอยู่ในมือและคุณจะรู้เองเมื่อคุณมีสติมากพอเมื่อคุณคิดใคร่ครวญไต่ตองถ้าคุณไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปอ่ะคุณจะจัดการได้ทุกอย่างไพ่บอกคุณว่าไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะแล้วก็จำเอาไว้ว่าคุณเป็นใครและคุณมี power มากแค่ไหน
แล้วผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณหยุดวิตกกังวลหยุดคิดตั้งสติแล้วคุณจะจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเหมือนมีเวทมนต์เหมือนมีเมจิกอยู่ในมือค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขาดสติปุ๊บคุณลนเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะแย่คุณจะจัดการไม่ได้คุณจะยิ่งแบบลุกลี้ลุกลนอ่ะเหมือนแบบทำอะไรไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยทั้งที่คุณมีความสามารถมากพอคุณมีพลังมากพอคุณมี power มากพอเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าคุณมี power มากแค่ไหนจำเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณปัญหาอะไรก็แล้วแต่สติสำคัญที่สุดถ้าคุณตื่นตระหนกตกใจขอให้หยุดสักแป๊บหยุดคิดสักนิดแล้วคุณจะตื่นรู้คุณจะค่อยๆคิดได้ว่าอ้าวเรื่องแค่นี้ไม่ยากเกินความสามารถของฉันนี่อะไรแบบนี้นะคะคนที่เลือกกองที่1โอเคก็จบการอ่านไพ่ของกองที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2กันเลยกองที่2นะคะเป็นดอก Sweet William นะคะดอกนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง The JournalPainting the roses red, covering up errors. Gratitude and appreciation. New waxing moon, conception inner self expansion. Wow, the sun.Gentleness โอเคกองที่2 7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมันมีเรื่องความลับเกิดขึ้นไพ่2ใบเนี้ยออกมาเหมือนต้องการจะชี้ไปที่เรื่องของความลับหรือความผิดอะไรบางอย่างที่ถูกปกปิดที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ขอแบ่งเป็น2ทาง1คือคุณทำอะไรผิดเอาไว้แล้วคุณปกปิดมันแล้วคุณกำลังปกปิดความผิดของคุณอยู่หรือ2มีคนทำอะไรผิดกับคุณไว้แล้วพยายามปกปิดความผิดนั้นเอาไว้ซึ่งผู้อ่านมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นในแบบที่2สูงกว่าเพราะว่าคุณมีไพ่อื่นๆที่ประกอบมาแล้วมันผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามีคนที่ปกปิดเรื่องบางอย่างคือเขาอาจจะทำผิดอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้อะแล้วเขาปกปิดเอาไว้ไม่ให้คุณรู้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงความลับ hidden secret ได้เหมือนกันความลับที่ถูกปกปิดเอาไว้และคุณจะได้รู้ค่ะคุณจะได้รู้แล้วมันจะทำให้คุณแบบตาสว่างเหมือนแบบตาสว่างมากขึ้นเนี่ย the sun ออกมาแล้วมันเหมือนได้ปลดปล่อยคุณจะรู้สึกแบบซาบซึ้งรู้สึกแบบพออกพอใจรู้สึกดีรู้สึกแบบโอ้ยฉันผ่านจุดนี้ไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคือคุณอาจจะระแคะระคายมาอยู่แล้วอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งคุณอยากรู้มานานแล้วแต่คุณไม่ได้รู้สักทีจนตอนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้พอคุณได้รับรู้เนี่ยมันเหมือนคุณหลุดพ้นออกจากพันธนาการแล้วคุณแบบไปต่อได้แบบโลดลิ่วไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะความลับนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้นะเอาเป็นว่าลองสังเกตดูดีๆนะคะช่วงนี้เร็วๆนี้แต่มองดูว่าใน7วันเนี้ยคือพลังงานของคุณอะมันจะดีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะคุณได้รู้ความลับอะไรบางอย่างนี้ความลับที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ใครที่เคยทำผิดกับคุณเอาไว้แล้วเขาเก็บความลับนี้เอาไว้แล้วคุณได้รับรู้แล้วมันทำให้ทุกอย่างอะมันเปลี่ยนไปหมด
โลกของคุณสว่างสดใสขึ้นคุณหูตาสว่างคุณฉลาดขึ้นคุณแบบเหมือนได้เป็นคนใหม่เหมือนได้เกิดใหม่เหมือนหลุดพ้นจากพันธนาการตรงเนี้ยได้เป็นการปลดปล่อยคุณอะไรแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีไปหมดเลยความลับอะไรเนาะความลับอะไรเนาะที่พันธนาการคุณเอาไว้มายาวนานโอเคก็ยังไงคุณก็มีไพ่เดอะซันนะคะมีไพ่เดอะซันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณโชคดีล่ะยังไงก็จะมีความโชคดีอยู่ในนี้นะคะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสดใสความอุดมสมบูรณ์อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไพ่ใบอื่นก็ออกมาดีหมดเลยมีแค่เรื่องความลับที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่ไม่ต้องห่วงมันกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปตอบกองที่3เลยกองที่3นะคะดอกเครมาทิสนะคะมาดูกันว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง The Mountain All in the golden afternoon inspiration creative spark imagination conception culmination of vision journeyTravel, journey, path, location, oh, hostilities, แล้วก็ solitude. โอเคกองนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคุณอยู่เหมือนกันนะคะ7วันนี้คือค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้ต้องลุกขึ้นสู้บางครั้งคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยหน่ายเหมือนอยากหนีอยากแบบว่าหลบหนีจากผู้คนอยากไปอยู่คนเดียวใช้เวลาเงียบๆคนเดียวมีความสันโดษขึ้นมาหรือว่าภายใน7วันเนี้ยคุณอาจจะมีความสันโดษบางคนอาจจะอยู่ในช่วงกักตัวก็เป็นไปได้อยู่ในช่วงกักตัวต้องแยกออกจากผู้คนแล้วเมื่อคุณเนี่ยได้แยกออกมาได้ใช้เวลาอยู่ลำพังคนเดียวมันทำให้คุณได้คิดได้ไต่ตองได้มองในมุมที่กว้างขึ้นมันเหมือนคุณถอยออกมาจากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยบางคนหลบหนีไปเที่ยวไปพักผ่อนมีโอกาสได้เดินทางพักผ่อนนะคะได้ไปใช้เวลาเงียบๆอาจจะไปเที่ยวคนเดียวหรือไปพักผ่อนคนเดียวแล้วมันทำให้คุณได้คิดได้ไต่ตรองอะไรมากขึ้นได้เห็นมุมมองใหม่ๆมุมมองที่กว้างออกไปทำให้ปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างเกิดความคิดที่สร้างสรรค์เกิดจินตนาการอะไรมากมายเกิดขึ้นแล้วคุณก็อาจจะเหมือนได้ไปชาร์จพลังตัวเองให้กลับมาต่อสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาของคุณก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆสักเท่าไหร่นะคะเมาท์เทนออกมาเนี่ยปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นเมาท์เทนแล้วก็ดูคุณเนี่ยดูสิคุณง้างดาบเตรียมสู้ละเหมือนปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองอะไรแบบอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนบ้างหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวเพื่อที่จะเหมือนชาร์จพลังตัวเองเติมพลังให้ตัวเองได้มองในมุมใหม่ๆมองในมุมที่กว้างขึ้นบางทีอะเวลาเราเดินไปแล้วมันแบบมันรู้สึกเหมือนเจอทางตันอะเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าว่าเราควรจะไปซ้ายไปขวาหรือจะทำยังไงอะไรกับมันดีลองถอยออกมาเราอาจจะเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้นถอยออกมาสักหน่อยไม่ได้หมายความว่าให้เราหนีเราแค่ถอยออกมาตั้งหลัก
แล้วมองในมุมที่กว้างขึ้นบางทีมันอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างในการต่อสู้กับปัญหาหรือในการที่จะเดินไปข้างหน้าว่าคุณจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่4กันเลยโอเคกองที่4นะคะเป็นดอก Snapdragon นะคะนี้อ่ะมาดูกันว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคุณได้ The Bear Keep your temper Don't allow anger to rule you อย่าให้ความโกรธมาเป็นตัวควบคุมคุณ Heighten your vitality DancingSelf-expression movement The thinking woman Free spirit โอเคช่วงนี้7วันนี้หลายๆคนก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับการทำงานงานอาจจะหนักอาจจะเยอะบางคน work from home แต่ว่างานหนักขึ้นก็มีนะคะแบบว่าทางที่ work from home อ่ะไม่ต้องไปทำงานเหมือนจะสะดวกขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าอ้าวงานกลับหนักขึ้นเยอะขึ้นมีเรื่องให้คุณต้องคิดมีเรื่องให้คุณต้องใช้สมองแล้วก็ใน7วันนี้รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างผ่านเข้ามามีหลายหลักอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์ผ่อนคลายสบายใจอารมณ์ที่แบบสดใสร่าเริงมีเรื่องให้คุณต้องคิดคือหลากหลายมากเลยอะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันเนี้ยมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมีทั้งอารมณ์โกรธมีทั้งอารมณ์มีความสุขมีทั้งอารมณ์ดีมีทั้งเรื่องที่จะต้องใช้ความคิดใช้หัวสมองบางคนมีโอกาสได้ take course อะไรสั้นๆก็มีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณอยากรู้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เพิ่มพูนความรู้ของคุณให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้อ่านมองว่าถึงคุณจะมีอารมณ์ที่หลากหลายใน7วันนี้แต่คุณก็ค่อนข้างมีความหนักแน่นมั่นคงคือคุณสตรองพอสมควรคุณเป็นบิ๊กแบร์เนี่ยคุณเป็นพี่หมีใหญ่เนี่ยนะคะดูแบบมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่เหมือนกันบางคนให้ระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหากับเจ้านายได้ด้วยอาจจะมีปัญหากับเจ้านายได้นะคะให้ระวังอารมณ์ของคุณนิดนึงอย่าไปมีปากเสียงกับเจ้านายล่ะอย่าไปทะเลาะกับเจ้านายล่ะควบคุมอารมณ์ไว้หน่อยนะคะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแหละกองเนี้ยดูแล้วส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เป็นไปในทางโพซิทีฟมากกว่าเป็นไปในแง่ดีมากกว่าจะมีแค่บางเรื่องนิดๆหน่อยๆอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองก็คือและที่สำคัญผู้อ่านมีความกลัวว่าคุณจะไปทะเลาะกับเจ้านายเพราะไพ่หมีออกมาเนี่ยอาจจะหมายถึงเจ้านายได้ด้วยนะคะให้ระวังอารมณ์ของคุณนิดนึงบางคนอาจจะแบบว่าเจ้านายแบบสั่งงานจนคุณรับไม่ไหวอ่ะแบบสั่งไม่ดูตาม้าตาเรือสั่งแบบ2-3 ทุ่มก็โทรมาสั่งงานแล้วให้ส่งพรุ่งนี้เช้าอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะแบบโมโหนิดนึงบางคนเจ้านายเป็นผู้หญิงด้วยบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะ
หรือบางคนที่อีกกรณีหนึ่งก็คือบางคนที่เป็นเจ้านายคือตัวคุณอ่ะเป็นเจ้านายซะเองคุณอาจจะมีปัญหากับลูกน้องได้ก็มี2กรณีนะคะถ้าคุณเป็นลูกน้องก็อาจจะมีปัญหากับเจ้านายถ้าคุณเป็นเจ้านายก็อาจจะมีปัญหากับลูกน้องคือลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจอะไรแบบเนี้ยก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดหนึ่งนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่4กองสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดอาทิตย์เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ